ื้อแท้ของบังโตบังโตโอเป็นอยู่ที่นี่เลยเป็นไม่เชื่อกะเพราสู้ผมไม่ได้ถ้าไม่ใช้เนื้อผมยิ่งมันเยอะก็ยิ่งแก่โอ้ยิ่งแก่ก็ยิ่งแพงกินได้ไม่เยอะอยากกินนิ่มไปกินปูวอเชอร์ร้อยใบ100ใบแจกฟรีผมเคยพยายามติดต่อพี่โตแต่พี่ช่วยมาเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงานผมได้ไหมครับร้องไห้จริงร้องจริงว่ะพี่ดีใจมากขอบคุณมากครับที่ยังคิดถึงครับเอแต้มแล้วไม่ได้ทำแต้มไม่ได้ทำแต้มตอนนี้ทำน้ำตาคือดีไม่ได้จริงโอ้พีคพีคเลยพีคเลยวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นวันที่แดนเนรมิตรอคอยครับนัดคิวมานานมากและวันนี้เราจะมาบุกร้านนี้เนื้อแท้ของบังโตซึ่งตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่สาขานี้นะไม่เคยมาก่อนแต่นี่คือเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น4เป็นโซนอาหารที่ทำสวยมากๆหนึ่งในร้านไฮไลท์นะครับอยู่ข้างหลังนี้เนื้อแท้เจ้าของร้านเนื้อแท้แน่นอนที่สุดรอเราอยู่ข้างในแล้วครับไปเจอเขาดีกว่าสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่ากราบสวัสดีนะฮะดีใจที่ได้เจอจริงๆนะวันนี้มาเนื้อแท้บังโตโอ้เป็นอยู่ที่นี่เลยยังเป็นยังไม่เชื่อและนี่คือสาขาที่เท่าไหร่นะฮะที่จำไม่ได้นะจำไม่ได้ที่11หรือ12เป็นเนื้อแท้ที่สาขาจำไม่ได้นะฮะเยอะจริงเอาอย่างนี้นะตอนนี้เราไปอยู่หน้าตู้แล้วนะครับผมขออนุญาตเลือกเนื้อกะเพราเนี่ยผมต้องสั่งอยู่แล้วแต่เนื้อผมขอเลือกเองแนะนำมาจริงๆผมชอบรัมสเต็กอุ้ยผมก็ชอบผมส่วนตัวผมไม่ได้ชอบความคัดแบบนี้อาจจะกินจนเบื่อมั้งแต่ว่ารัมเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันผมชอบกินเนื้อผมไม่ได้เน้นนิ่งชอบเคี้ยวรัมเคี้ยวรัมเคี้ยวส่วนตัวชอบรัมสเต็กแต่ถ้าแนะนำให้เรากินเนี่ยอาจจะเบสิกนั่นก็คือก็เอาบอลรีทายไปก่อนแล้วกันได้ครับหรือเราชอบกินเทนเนอร์ลอยก็เอาทีโบนอ่ะให้โหวตตอบ2อาทิตย์หน้าอธิบดีมั้ยดีโบนอ่ะดีโบนจัดไประดับเนื้อมีเลี่ยมแร่แน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนอะไรนะเครื่องเคียงฟรีอ๋อเหรออ๋อคือราคานี้คือมีเครื่องเคียงพร้อมเหรอใช่ๆเอาทุกอย่างเลยเสร็จได้ครับสู้ใช่มาแล้วครับแล้วก็เมนูวันนี้นะฮะนอกจากสเต็กที่เมื่อกี้เราสั่งหน้าตู้แล้วนี่คือเมนูที่พี่โตบอกขายดีที่สุด number 1พวกนี้คือลายเซ็นละถ้าเรียกนะก็คือกะเพราถ้าเป็นเส้นนี่ก็คาโบนาร่าครับซอสก็คือต้มแซ่บของเนื้อแท้จะเป็นสไตล์นี้ใช่เป็นเอเชียไทยมากกว่าที่ผมบอกเลยนะตอนนี้ผมอยากจะกินมากนะครับแต่ความอิ่มมากกว่าคือผมได้เจอพี่โตตรงนี้นะครับกินไปด้วยก็ได้กินไปด้วยได้ก็ผมกินไปด้วยแล้วคุยไปด้วยนะคือจริงๆต้องบอกว่าพี่โตเนี่ยขออนุญาตใช้คำนี้นะเป็น revolution หรือว่านักปฏิวัติวงการเนื้อประเทศไทยอันนี้ผมกับเพื่อนๆใช้คำนี้จริงๆพี่ผมไม่รู้ว่าจะมีกี่ท่านนะในประเทศไทยแต่ถ้าสมมติผมนึกออกเนี่ยมีบังโตแล้วก็มีเชฟอาโนซึ่งผมรู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยการกินเนื้อหรือการกินสเต็กหรือการให้ความรู้เนี่ยมันยังมีน้อยส่วนใหญ่เรากินสเต็กดีๆเราต้องไปโรงแรม5ดาวซึ่งราคามันก็จะสูงมากอะไรกันต่างๆแต่พอมีบางโตแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยถึงอีกร้านหนึ่งแล้วกันนะชื่ออาโนผมรู้สึกว่ามันทำให้วงการบ้านเราอ่ะมันสนุกขึ้นและมันมีอะไรมีความหลากหลายจนหลังๆเนี่ยกลายเป็นหลายคนก็พัฒนาสายพันธุ์เอาสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้มาแบบพัฒนาเป็นบรีดต่างๆแล้วก็เอาวากิวมาทำในเมืองไทยมีสายพันธุ์เนื้ออเมริกันมีสายพันธุ์เนื้อออสเตรเลียมีสายพันธุ์ญี่ปุ่นมีอะไรเข้ามาแล้วก็เราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราก็สนุกไปด้วยเราได้กินของที่หลากหลายแล้ว
แล้วก็ในราคาที่ดีขึ้นยุคที่ผมเริ่มมันคนยังไม่ค่อยกินเนื้อแล้วอาจจะยังตอนนั้นยังคนยังมีความเชื่อไม่กินเนื้อเยอะแล้วก็ผมมาอยากจะหาเนื้อดีๆมาก็ไม่มีใครขายครับก็เลยต้องเอาเข้ามาก่อนคือเริ่มต้นเนี่ยพี่โตเริ่มจากซุปเปอร์มาร์เก็ตป่ะเริ่มจากขายเนื้อสดก่อนใช่ไหมเอาเนื้อมาแล้วคิดว่าจะขายแต่ละคนก็กินไม่เยอะเท่าไหร่พอเอาวัวเข้ามาเนี่ยพอกินไม่เยอะผมก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าไม่ได้มีคนคลั่งเนื้อเหมือนผมมากเท่าไหร่ถ้าต้องให้คนคลั่งก็ต้องเปิดร้านอาหารเพื่อให้คนได้ชิมนี่ไงมันก็เริ่มจากแล้วก็เลยเป็นกลายเป็นร้านอาหารโอ้โหมาแล้วโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกยอดฮิตของเราโอ้กะเพราเบอร์เกอร์คาโบนาร่าจริงๆเป็นจริงอาหารง่ายๆที่พอใช้เนื้อดีมันก็จะดีขึ้นไปอีกนี่ไงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะผมเริ่มจากไหนดีครับเริ่มกะเพราก่อนดีกว่าผมว่าเริ่มกะเพราดีกว่าดูดิโอ้คือเอาจริงตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์เมนูของเนื้อแท้หมดเลยใช่ตักให้ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นต้มแซ่บนะเมื่อก่อนมีเกาเหลาเนื้อบางสาขาเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะมากโอ้ไอ้มันมีเครื่องเทศบางอย่างที่ปกติต้มแซ่บเรากินร้านแบบร้านอีสานนะแต่นี่มันเหมือนมีซัมติงที่มันพิเศษขึ้นมาขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับหูยแป๊บเจาะก่อนเจาะโอ้ร้านเนื้อมันเริ่มเลยเริ่มไข่ดาวครับผมชอบเจาะไข่แดงทะลึ่งกับเราอ่ะนี่มาขออนุญาตนะฮะตอนนี้คนแรกที่ผมคิดถึงเลยฮะจันหนุ่ยข้างหลังครับมันชอบรสชาตินี้มากจริงผมจะหวานนิดนึงแต่คือผัดจนแห้งอ่ะใช่ผัดจนแห้งแล้วมันเข้มข้นคือกะเพรามันมีหลายแบบนะจริงต้องบอกว่าเนี่ยผัดแห้งแต่ผมก็ว่ามันไม่ได้หวานเกินไปนะไม่แหลมแต่ว่าแต่มันต้องมีหวานผมใช่ไหมกลมกล่อมพอหวานนิดๆมันทำให้กลมกล่อมที่บอกนะคือพี่โตเป็นนักพัฒนาแล้วก็นักปฏิวัติผมใช้คำนี้อย่าเรียกพัฒนาปฏิวัติวงการผมชื่นชมมากไม่ได้ตั้งใจจะปฏิวัตินะครับผมอยู่ถ่อมตนดีกว่าปฏิวัติเดี๋ยวโดนยิงนะแต่ตอนนี้ผมกินเยอะมากแล้วนี่เอาให้หมดเลยไม่ต้องหมดก็ได้นะเดี๋ยวมันจะไม่หมดต้องหมดจริงเหรอเฮ้ยมาแล้วต้องบอกแดนนิดนึงว่าบางทีหลังๆเนี่ยพอคนมากินสเต็กเนี่ยเขาจะดูลายเยอะผมพยายามทดสอบไอ้เนื้อลายที่แล้วทั้งอาทิตย์เลยสำหรับผมนะมันกินลายเยอะผมรู้สึกเลี่ยนลายคือมันแทรกเยอะอาหารมาเบิลเยอะมาเบิลเยอะเนี่ยผมกินเยอะผมไม่เก็ตเท่าไหร่ผมชอบความเป็นบีฟี่ใช่ผมชอบบีฟี่คือเมื่อก่อนเอาจริงๆคือมันมีช่วงนึงที่มันมีช่วงที่เนื้อญี่ปุ่นมันดังมากแล้วก็มาเป็นออสเตรเลียนวากิวซึ่งเขาก็จะวัดกันด้วยมาร์บลิงสกอร์เท่าไหร่ยิ่งมากก็ยิ่งแพงแต่หลังๆยิ่งมากเรายิ่งหนีเพราะมันกินได้น้อยแล้วมันเลี้ยงครับแพงเพราะว่าการเลี้ยงมันนานแต่ว่ายิ่งเลี้ยงนานวัวเนี่ยอย่างพวกนั้นน่ะเลี้ยงอ่ะวันนึงสมมุติใช้งบประมาณวันละ250บาทครับเราเลี้ยงให้เป็นวากิวเกรดท็อปเนี่ยมันก็จะใช้เวลาปีครึ่งอย่างเงี้ยก็คูณไปต่อวันก็เหมือนขุนให้มันให้มันแทรกไปเรื่อยจน250บาทคูณเดือนนึงเท่าไหร่คูณปีนึงเท่าไหร่มันก็จะแพงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่แพงนะค่าอาหารวัวซึ่งอาหารวัวมันก็เหมือนกับวัวทั่วไปแหละมันไม่ได้แพงเพราะมันดีนะแพงเพราะมีค่าใช้จ่ายในการทำให้มันดีมันอาจจะไม่เข้าใจคิดว่ามันหายากมันไม่ได้หายอยู่ที่ว่าเราจะขุนหรือเปล่าแค่นั้นเองยิ่งมันเยอะก็ยิ่งแก่วัวยิ่งแก่ก็ยิ่งแพงเราฟีดเยอะครับมันเยอะมันก็ยิ่งอายุเยอะขึ้นเพราะกว่ามันจะมีมันได้ต้องรอมันสวยไงมันสวยมันเคี้ยวง่ายแต่มันกินได้ไม่เยอะมันกินได้ไม่เยอะอยากกินนิ่มไปกินปูอยากกินนิ่มไปกินปูเออเพิ่งเคยเจอละผมขออนุญาตเลยนะฮะโอ้โหสไลด์มาเรียบร้อยเลยอะว้าวนี่อันนี้เป็นทีโบนสเต็กนะฮะใช่เลยครับพี่เช็คแล้วก็ไปด่าจะได้เช็คด้วยquality control QC ปัญหานี่มีเรื่องทุกครั้งอย่าให้ได้ชิมน้องบอกทำไมพี่โตมาต้องมีเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ข้างหลังเริ่มสั่นกันหมดแล้วมาพี่ต้อง QC ทุกอย่างแล้วล่ะเนี่ยกลิ่นเนื้อมันชัดน้ำมันของวัวคันนี้มันจะชัดมันมีเอกลักษณ์หน่อยนะใช่มันเลยทำกะเพราอร่อยอ๋อมันคือพันเดียวกับที่เราทำกะเพราทั้งตัวไงบางมัดกล้ามเนื้อใช้ทำกะเพราดีกว่าบางมัดกล้ามเนื้อใช้ทำต้มดีกว่าบางอันใช้ทำสเต็กบางอันใช้อยู่ที่เราจำแนกมัดก็คือเอาง่ายว่า head to tail เนี่ย ยันกระดูกกระดูกเราก็ใช้ในการทำต้มน้ำมันเราก็ใช้ในการผัดกะเพราเราใช้มันของวัวที่ผัดเราไม่ใช้มันน้ำมันพืชนี่แหละถึงอร่อยไงพี่โตผมย้อนไปนิดนึงนะมีเรื่องที่เป็นความลับนะฮะผมไม่ใช่เป็นความลับผมมีความลับกับพี่ไม่มีใครรู้มาก่อนผมรู้ป่ะไม่รู้คิด2จิต2ใจนะว่าผมจะ
พูดดีไปนะพี่โตเชื่อไหมว่าพี่เป็นไอดอลของผมขออนุญาตนะอันนี้ขออนุญาตพัดพิงหน่อยนะอดีตภรรยาตอนนี้ผมแยกกันแล้วแต่ช่วงนั้นผมกำลังจะแต่งงานผมไม่รู้ว่าพี่เคยเจอจดหมายฉบับนั้นไหมผมเคยพยายามติดต่อพี่โตเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเซอร์ไพรส์อดีตภรรยานะตอนงานแต่งงานนะตอนนั้นเราก็อินเลิฟนะเราก็ทำทุกอย่างผมไปที่พารากอนทุกวันเพราะว่าบางวันพี่เคยไปตรวจร้านโอ้โหตอนนี้สมัยทำธุรกิจนี้แล้วเหรอตอนที่พี่เปิดคอมพานีบีที่ขายเนื้อขายเนื้อในพารากอนน่ะผมว่าน่าจะประมาณสัก8ปีอ่ะ8ปีที่แล้วผมเคยจำได้ว่าผมเคยเจอพี่อยู่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมไปดักรอพี่เพราะว่าผมจะไปขอร้องว่าโตครับผมร่วมเป็นเมนไม่ได้แต่พี่ช่วยมาเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงานผมได้ไหมครับมันจะเป็นแบบอัมติงสเปเชียลมากเลยนะสำหรับงานแต่งงานตอนนู้นนะตอนนี้ไม่มีแล้วงานแต่งพี่เชื่อไหมผมทำหนึ่งขนาดไหนผมฝากโน้ตให้กับบูทเชอร์ที่อยู่ข้างหน้าลูกน้องพี่ฝากไปบอกพี่โตนเลยครับผมที่นี่ครับพี่โตจะมีคอนดิชั่นอะไรก็ได้ผมยอมไม่มีเหล้าในงานแต่งงานอะไรก็ได้เพื่อให้พี่โตมาเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่มีการติดต่อกับผมบุกไปถึงบริษัทที่อยู่ตรงข้างๆมอเตอร์เวย์เรียบทางด่วนใช่ไหมเรียบด่วนที่แบบมันจะแบบทะลุออกแถวๆรามคำแหงเยอะๆไปถึงหน้าบ้านแล้วกดกิ่งออกแนวบุกรุกนะออกแนวน่ากลัวทั้งจริงแล้วมันคือคนที่แบบพยายามว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกแบบอีก3เดือนเราจะแต่งงานเราอยากมีเซอร์ไพรส์สักอย่างผมทำหนึ่งขนาดนั้นนะแล้วก็ยังไม่ได้การติดต่อจนเพิ่งมาเจอกันวันนี้คงจะเจอยากแหละและเจอกันวันนี้ผมก็เป็นโสดแล้วฝากยินดีด้วยกับภรรยาแล้วก็อดีตครับอดีตภรรยานะครับก็หวังว่าทุกชีวิตทั้งสองคนคงจะไปในทางที่ดีได้ทั้งคู่บางทีมันไม่อาจจะไม่เหมาะกันแต่ว่าการแยกกันไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่แยกเสมอไปใช่เศร้าเลยฮะเศร้าเลยมาเปลี่ยนมีลูกว่ะมีลูกว่ะมีครับใช่ครับใช่ครับมีอยู่คนเดียวครับจะ7ขวบละคืนดีกันก็ได้บางทีแล้วโอ้พีคเลยตอนนี้พีคเลยผมขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหมผมขออนุญาตนะอดีตครับแต่ก็คุยกันอยู่คุยก็เป็นแม่ของลูกเนาะเราก็คุยกันครับขออนุญาตโทรหานะพี่อันนี้จะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะนี่ผมเฟซไทม์เลยนะไม่รู้จะรับหรือเปล่าอันนี้แบบเลี้ยวรับเลยสวัสดีครับฮัลโหลผมอยากให้คุณคุยกับพี่ชายผม1คนครับสะดวกไหมครับได้ไหมได้ไหมสะดวกนะเปิดกล้องสิไม่ได้แตกหน้าสิได้เชื่อดิแป๊บนึงจะหาฟิลเตอร์ก่อนโอ้โหปูมากคุณมิกกี้ฟิลเตอร์คุณใช้ได้เลยว่ะโอเค3 2 1สวัสดีครับนี่แดงเขามาหาเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามจะติดต่อผมเพื่อไปงานแต่งงานแต่ก็ไม่ได้เจอสักทีอาจจะช้าไปหน่อยนะแต่ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมมิวกี้ปรายาเจอผู้หญิงร้องไห้ผมคุยได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะร้องไปด้วยผมด้วยแอบอัดหน้าจอหน่อยว่ะนี่เอาเก็บไปให้ลูกดูร้องไห้จริงร้องจริงว่ะพี่อย่าร้องครับเดี๋ยวถ่ายรายการไม่ได้หมายถึงเรานะเขาไม่ได้ถ่ายวันนี้เขาพักผ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคือเขาร้องเพลงพี่ทุกงานทุกอะไรคือเป็นเพลงหากินเขาตลอดเลยแล้วก็แบบตั้งแต่ตอนเราแบบมีรถคันแรกๆกันนะก็จะมีซีดีเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็เปิดดูกันพี่แดนถามว่าทำไมถึงมีแบบซีดีกูเยอะมากเพราะว่าหนูมีมากๆก็เลยบอกว่าแบบเป็นศิลปินถ้าถามหนูว่าศิลปินคนเดียวที่หนูชอบก็คือพี่โตโอ้ขอบคุณมากครับดีใจมากที่สุดในชีวิตสุดเลยแบบดีใจมากขอบคุณมากครับที่ยังคิดถึงครับนี่แกมละไม่ได้ทำแต้มตอนนี้ทำน้ำตาโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายรายการต่อไม่ได้จริงๆบ๊ายบาย thank you ครับเย้ผมร้องไห้เฉยเลยว่ะอะไรวะเนี้ยกูไม่ได้แต่งงานไม่ได้ตอนนี้ใช่ป่ะไม่ได้แล้วกินต้องแซ่บนะฮะน้ำตาไหลๆนะใช่เชี่ยพีคมากนี่วันครบรอบหย่า1ปี anniversaryน่าจะใช่วันนี้โหถือว่าสุดยอดมากครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปโปรเจกต์ใหม่ของพี่โตไปแน่ okay. เพราะว่าผมชอบมากกะเพราผมหมดไปแล้วไอ้นี่หมดไปซีกนึงแล้วเดี๋ยวผมก็จะกินไปเรื่อยหมดไปซีกนึงเบอร์เกอร์ยังอุ๊ยเบอร์เกอร์คาโบอ้าวคาโบต่อขออนุญาตชิมก่อนเสร็จแล้วขอคลิปวอเชอร์กับพี่โตเลยเฮ้ยขอเลยเหรอขอเลยเดี๋ยวให้เลยอ้าวโอ้ชิมรีบกินเลยงั้นน่ะเย็นแล้วเนี่ยอ่ะเย็นแล้วอืม
อันนี้เบอร์เกอร์เนี่ยเอามันวัวปั้งปั้งปั้งสองข้างสองข้างไปจีใช้เนยด้วยแต่ว่าใช้มันวัวขาวๆแล้วก็จีมันก็จะมีกลิ่นหอมให้ขนมปังมันมีกลิ่นบางอย่างใช่มันวัวอุ้ยผมสิทธิพิเศษเพราะมีวัวของตัวเองคนหนึ่งก็จะหามันอย่างนี้มาเล่นใช่เฮ้ยอร่อยจริงเพราะเราใช้มันวัวปาดกินร้อนๆมันจะอร่อยนี่อยากจะบอกนะเพราะนี่ทุกคนเห็นว่าตั้งมานานแล้วเพราะมาตั้งแต่เมนูแรกๆแต่เพิ่งกินเนี่ยมันยังมีความพิเศษอ่ะมันยังหอมอ่ะพอทำตัวเองมันได้นี่เราเล่นกับการจูนเนื้อได้ดีกว่าอย่างนี้ขายชิ้นเท่าไหร่ครับเพราะนี่คุณภาพเนื้อดีมากเลยนะไม่ได้คิดตังค์ให้คนคิดเรื่องตังค์คิดไปดูนี่เนื้อ180กรัมขนมปังอีก100กรัมก็ประมาณเกือบ300กรัมกินก็เท่ากับสเต็กชิ้นใหญ่ๆก็เนี่ย280บาทถูกโอเคเลยนะกับควอลิตี้ครับก็มีแม็กก็คือ180กรัม2ชั้นถ้าหิวก็กินได้เลยแม็กก็คือดับเบิล180เป็น360บวกขนมปังอีก500เหมือนทวาฮอกครึ่งอันกินเข้าไปสำหรับสายเนื้อคนบ้าเนื้อบีฟเลเวอร์คาโบนาร่านี่คือเราใส่อะไรฮะอันนี้คือเหมือนเบคอนเนื้อเบคอนเนื้อเป็นบีฟเบคอนใช่ทำเองโอ้อันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมชอบกินจริงคือกินเข้าไปปุ๊บเอ๊ะมันไม่เหมือนคาโบนาร่าทั่วไปอ่ะแล้วกลิ่นมันจะแบบมีสโมกกี้หน่อยอุ้ยคาโบนาร่าเนื้อใช่อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านใช่สำหรับพาสต้าคนชอบกินครับเพื่อนเพื่อนทีมงานผมตอนนี้น้ำลายไหลกันแล้ว ผมจะมีรายการชื่อว่าลาบปากคือหลังจากที่เราคัดกรองปุ๊บมันเป็นช่วงลาบปากนะ วันนี้ขอบคุณพี่โตมากครับขอบคุณมากครับครั้งหน้าขออนุญาตไปแวะเยี่ยมได้ครับเดี๋ยวอาจจะพาคนมาเซอร์ไพรส์ได้รับรองประเดิมไม่ได้ถ่ายรายการด้วยกันมาแบบนานมากนะเขาเคยถ่ายด้วยกันป่ะเมื่อก่อนเริ่มทำด้วยกันครับเมื่อก่อนผมก็อยู่ในช่องเขาผมเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นแขกรับเชิญในช่องตอนหลังครับหลายคนอยากจะแบบดูไลฟ์สไตล์ของผู้ชายบ้างก็เลยยุให้ผมออกมาทำช่องตัวเองเป็นแดนเนลามิดเมื่อก่อนเราเป็นคนเบื้องหลังเดี๋ยวครั้งหน้าติดตามนะครับว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญถ้าเจอบางโตครับผมขอบคุณมากครับพี่โตครับสุดยอดครับมีวอเชอร์ร้อยใบวอเชอร์No way วอเชอร์ร้อยใบแล้วมีรหัสให้ป่ะไม่มันบอกว่ามาจากช่องแดนนี่มาจากแดนนี่เฉพาะสาขาลาดพร้าวนะที่นี่จริงเหรอแจกให้คนเข้าไปเลย100ใบแจกฟรีใบละ100บาทมาลองกินกะเพรากะเพราก่อนก็ได้เผื่อคนจะกินมาจากช่องแดนเนลามิดนะครับ100ใบขอบคุณมากครับขอบคุณแทนชาวแดนเนลามิดผมด้วยเฉพาะสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับขึ้นมาชั้น4นะจะเจอร้านนี้ต้องบอกว่าเด็ดจริงอย่างที่พี่โตบอกว่ามากินอะไรก็ได้กะเพราต้มแซ่บจะสเต็กจะอะไรก็ได้นะครับแจกมาเลย100ใบต้องเรียกป๋าโตแล้วครับอันนี้ให้แดนไปทำเฮ้ยรีวิวขนาดจริงเหรอใช่ทำได้สิครับผมสายนี้อยู่แล้วมีทำโชว์ป่ะมีครับเรามีเขาพูดนิดนึงครับเนื้อแท้บูชเชอรี่ผมมาเริ่มจากขายเนื้ออ่าใช่ผมก็อยากจะขายเนื้อจริงๆแล้วไม่อยากเปิดร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนื้อแท้บูชเชอรี่สั่งเนื้อนะครับอยากได้เนื้อสูตรของเบอร์เกอร์เราที่เราผสมสูตรเนี้ยก็มีหรือกะเพราที่ใช้สูตรเนื้อบดเราใช้สูตรไหนเนี่ยก็สั่งในร้านได้เป็น delivery มีให้เลือกทั้งหมดเลยส่งทั่วประเทศเนื้อสไลด์เดี๋ยวต่อไปมียากินิกุคัตสเปเชียลมาเลยแล้วก็ทุกอย่างไปหมดทำเองที่บ้านถูกกว่ามากินที่นี่เดี๋ยวผมฝากคอนแทคขึ้นมาให้นะครับสั่งได้ทั่วประเทศนะครับส่งได้ทั่วประเทศสมมุติอยากจะได้โทมาฮอคแบบเนี้ยก็สั่งได้ไปทำกินเองหรือเบอร์เกอร์ก็ทำให้เสร็จเลยมีแพตตี้เสร็จเรียบร้อยแพตตี้เนื้อบดจีปุ๊บรู้เรื่องใช่เนื้อบดอยากทำกะเพราเองอยากมีสูตรซอสเองก็ซื้อไปทำกะเพราสู้ผมไม่ได้ถ้าไม่ใช้เนื้อผมไม่ได้โม้ผมไม่โม้โอ้วันนี้แตกเพียบจริงๆนะครับยังไงก็ butchery.neuoteh.com นะครับก็ไปสั่งกันได้คือสั่งออนไลน์ได้เลยส่งทั่วประเทศแล้วก็สั่งได้24ชั่วโมงนี่แหละมันต้องทำแบบเนี้ย full scale ทั้งหมดวันนี้เจอพี่โตตัวจริงขอบคุณครับขออนุญาตตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ผมพอใจแค่คนเดียว4คนโอเคแล้วพอละอ๋อของพี่เมีย1ลูก4ใช่ครับของผมเมีย4ลูก1ล้อเล่น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 แม่อันนี้กูรู้แหละไอ้หนุ่ยแม่งตัดเอาใช้แน่ไอ้หนุ่ยใช้แน่ไอ้คนตัดอย่าใช้นะเว้ย